เวลาที่เพื่อนๆไปสมัครงานเนี่ยประตูด่านแรกเลยที่เขาจะรับเราเข้าทำงานเพื่อนๆคิดว่าเขาจะดูที่หน้าตาหรือว่าที่รูปร่างเราก่อนคะคำตอบก็คือเขาจะต้องดูที่หน้าตาเราก่อนใช่ไหมคะการแต่งหน้าแต่งตาไปสมัครงานไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้าใครขี้เกียจแต่งหน้าเขียนแค่คิ้วทาปากก็พอก็จบใช่ไหมคะแต่ถ้าคิ้วคุณเป็นอย่างนี้คุณคิดว่าจะมีใครรับคุณเข้าทำงานไหมคะไม่มีทางหรอกค่ะไม่มีทางหรอกค่ะไม่มีทางหรอกค่ะเพื่อนๆคะเขียนคิ้วผิดก็คือจบชีวิตตัวเองนะคะเพื่อนๆคะเพื่อนๆคิดว่าฝั่งไหนเป็นคิ้วที่พัฒนาและฝั่งไหนเป็นคิ้วที่ล้าหลังคะที่ล้าหลังคะที่ล้าหลังคะคำตอบก็คือฝั่งนี้ค่ะพัฒนาแล้วและฝั่งนี้คือเป็นคิ้วที่ล้าหลังนะคะเพื่อนๆคะหัวคิ้วนะคะหัวคิ้วนะคะเขียนคิ้วผิดคือจบชีวิตตัวเองจริงๆนะคะถ้าไงก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่พัฒนาแล้วอย่าเป็นคนที่ล้าหลังนะคะหัวคิ้วต้องคอนทราสต์แรงเงาให้ได้อย่างนี้นะคะดูนะคะฟ้าจังหวังดีนะคะอยากให้เพื่อนๆเนี่ยเวลาไปสมัครงานแล้วเขาก็จะได้รับเพื่อนๆ เข้าทำงานนะคะเพราะว่าเวลาเราไปสมัครงานเนี่ยเขาจะดูหน้าตาของเราก่อนเป็นสำคัญนะคะเขาไม่มานั่งดูรูปร่างของเราหรอกค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆพัฒนาได้แล้วนะคะคิ้วค่ะฝั่งนี้คือพัฒนาแล้วฝั่งนี้คือล้าหลังนะคะผงอาแคลร์มาฟ้าอย่าให้คือได้กี่แครอทมีวิตามินผมก็จะกินแครอทบ๊ายบายพ่อจังมีความสุขหลายคือมีซัมดีเดอร์แล้วพบกันใหม่จุบุจุบุยศจ้าบ๊ายบายพัฒนาแล้วล้าหลังพัฒนาแล้วล้าหลัง อย่าลืมกดไลค์แชร์รีโพสต์และ Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับ